สวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังเดินทางไปยังบ้านยั่งยืนบางพีนะคะบ้านยั่งยืนบางพีอยู่ที่ไหนเอ่ยเฮียท็อปอยู่ที่ถนนบางนาตาดกิโล23ครับปากทางเข้าอยู่ตรงมีโรงพยาบาลบางนา2เป็นจุดสังเกตนะครับนี่ไงตอนนี้เราก็อยู่ถึงปากทางเข้าแล้วนะคะเป็นเมืองใหม่บางพีค่ะหน้าโรงพยาบาลบางนา2เลี้ยวป้ายนี้นะคะเราก็เตรียมตัวเลี้ยวขวาเลยค่ะเทศกาลเอ้ยเทศบาลตำบลบางเสาธงตรงนี้เราก็คือเลี้ยวเข้าสู่เคหะบางพีแล้วค่ะจะเป็นถนนเมืองใหม่บางพี2นะคะจะเห็นว่าชุมชนย่านนี้เจริญมากเราผ่านโรงพยาบาลมามีสนามฟุตบอลของประจำจังหวัดสมุทรปราการด้วยค่ะแถบนี้ก็จะเป็นย่านตลาดหมดเลยนะคะมีร้านค้าเยอะแยะมากมายเป็นเจริญเลยแหละเจริญสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อนกนะคะชื่อท็อปครับค่ะอันนี้เราเป็นผู้จัดการหรือผู้ดูแลหอพักยั่งยืนนะคะยั่งยืนบางพีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำการแนะนำบ้านยั่งยืนบางพีซึ่งเป็นหอพักสูง6ชั้นค่ะเปิดให้ผู้เช่าได้ทำการจองห้องได้ในวันที่15ธันวาคมนี้นะคะโดยที่เราไม่จำกัดเพศค่ะอันนี้จะไม่ใช่เป็นหอพักสตรีหรือหอพักชายเท่านั้นคุณสามารถมาอยู่ได้เป็นครอบครัวก็ได้ค่ะโดยที่สำคัญคุณจะต้องเป็นคนที่มีอาชีพนะคะมีงานการเพื่อที่จะได้มาทำการเช่าห้องพักนี้ได้ค่ะโดยหลักฐานที่จะต้องนำมาอันนี้เรามีเอกสารมาให้มีอะไรบ้างคะเฮียท็อปก็มีเอกสารที่ระเบียบข้อบังคับนะครับอันแรกที่2ก็คือว่าเป็นหนังสือสัญญาเช่านะครับค่ะเราจะมาทำการวางไว้ที่หอนะคะก็ถ้าสนใจจะเช่าหอพักเราสามารถที่จะหยิบไปศึกษาหรืออ่านดูได้ฟรีค่ะนะคะเราจะวางไว้อยู่ที่หน้าหอค่ะโดยหลักๆถ้าคุณจะทำการเช่าหลักฐานที่ต้องนำมามี1บัตรประชาชนและสำเนาบัตรประชาชน2ฉบับมีสำเนาทะเบียนบ้านนะคะ2ฉบับบัตรพนักงานถ้ามีนะคะนำมาด้วยค่ะและพร้อมสำเนา2ฉบับค่ะส่วนอื่นๆนั้นเดี๋ยวทางเราจะเป็นผู้เตรียมให้ค่ะขอบคุณมากนะคะคะเราเข้าไปดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรค่ะอย่างแรกเลยเรามีแบ่งทางขึ้นนะคะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์และรถและคนทั่วไปนะคะทางเข้าเราจะมีระบบคีย์การ์ดให้นะคะแล้วก็มีการติดตั้งวงจรปิดตรงด้านหน้าตรงนี้เราจะสามารถทำการจอดรถมอเตอร์ไซค์ได้ทั้งหมดนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นที่เราเห็นตรงนี้ถังสีนี้จะมีติดตั้งเครื่องซักผ้านะคะไว้ที่ชั้นล่างค่ะด้วยความที่เราก็ค่อนข้างเป็นห่วงเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยการเราก็จะมีการติดตั้งวงจรปิดนะคะที่ตรงบริเวณทางเดินทั้งหมดนะคะแล้วก็มีติดตั้งถังดับเพลิงชนิดแขวนนะคะไว้เผื่อในยามที่มีเหตุฉุกเฉินและหอพักเราก็จะมีนอกจากบันไดหลักแล้วตรงนี้ก็ยังจะมีบันไดหนีไฟคือสุดปลายทางเดินตรงนั้นนะคะเป็นบันไดหนีไฟด้วยนะคะส่วนของเรื่องระบบน้ำประปาที่นี่นะคะเราค่อนข้างให้ความสำคัญมากเราจึงมีการติดตั้ง2ตัวค่ะปั๊มน้ำ2ตัวคือข้างล่าง1และก็ข้างบน1เพื่อให้เกิดแรงดันน้ำสม่ำเสมอทั้งผู้ใช้ทุกชั้นได้เท่าเทียมกันรับรองว่าเวลาคุณอาบน้ำนี่สบายใจแน่นอนว่าน้ำไหลแรงห้องเนี่ยเราจะมีขนาดห้องทั้งหมดอยู่3ขนาดตามที่ทุกท่านก็น่าจะได้ทราบอยู่แล้วค่ะห้องพักขนาดเล็กสุดนะคะตรงนี้14ตารางเมตรค่ะเราก็จะมีในส่วนของพัดลมมีปลั๊กไฟสัญญาณทีวีให้พร้อมนะคะทุกห้องจะมีระเบียงส่วนตัวห้องน้ำส่วนตัวนะคะห้องน้ำก็จะมีในส่วนของชาวเวอร์ฝักบัวกระจกเงาโถส้วมให้เรียบร้อยระบบล็อกกุญแจของเรานะคะก็จะมีในส่วนที่จะเป็น
ลูกบิดหมุนและก็จะมีติดตั้งกรประตูแล้วก็จะมีคอเกี่ยวล็อกตัวด้านหน้าด้วยค่ะทั้งหมดหน้าต่างทั้งหมดก็จะมีการติดตั้งเหล็กดัดที่เราจะมาดูกันเป็นห้องพักชนิดคอขนาด20ตารางเมตรซึ่งเป็นห้องพักขนาดที่ใหญ่ที่สุดของหอค่ะโดยจะมีจำนวนทั้งหมดอยู่5ห้องเริ่มตั้งแต่ชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้น6ราคาก็จะแตกต่างกันไปค่ะชั้นบนก็จะถูกหน่อยนะคะชั้น2ชั้น3จะเป็นราคาที่แพงสุดเพราะเนื่องจากแล้วเราให้สำหรับผู้ที่อยู่อาศัยเป็นปีได้พักเท่านั้นนะคะห้องนี้จะมีการอย่างที่บอกว่าเราให้ความสำคัญกับระบบการติดตั้งการขโมยมีการติดตั้งเหล็กดัดมีตัวล็อกและเดี๋ยวเราจะมีระบบขอเกี่ยวเพื่อให้ท่านได้นำแม่กุญแจของท่านเองส่วนตัวเองมาล็อกด้านหน้าได้ด้วยห้องนี้ก็จะอยู่ใกล้ๆบันไดหนีไฟนะคะจุดหนีไฟของที่นี่จะมีอยู่2จุดคือบันไดลิงตัวนี้และก็บันไดทางหลักนะคะตรงที่เป็นจุดปลายเราเข้ามาชมกันได้เลยค่ะเห็นวิวอย่างนี้เป็นไงบ้างคะคือถ้าเป็นอยู่หออื่นเนี่ยท่านอาจจะเห็นวิวที่มองออกไปแล้วเห็นคนตากเสื้อผ้าอยู่หรือเห็นห้องฝั่งตรงข้ามกำลังนั่งทำอะไรอยู่แต่หอเรานี้ได้วิวที่ดีมากเลยค่ะคือฝั่งตรงข้ามเป็นสวนเฉลิมพระเกียรตินะคะดังนั้นเราจะเห็นเป็นสนามหญ้าโล่งค่ะอากาศเย็นสบายมากเลยค่ะวิวที่ดีต่อใจมากเลยค่ะเราทำงานเหนื่อยๆมาเราต้องการวิวอย่างนี้นะคะเพื่อการพักผ่อนของเราค่ะต่อมาไปดูในส่วนของลานซักล้างระเบียงซักล้างของห้องนี้จะมีความยาวทั้งหมด2เมตร20ค่ะเพราะว่าเป็นห้องที่ใหญ่สุดเนาะเราจะมีราวตากผ้าให้นะคะในส่วนของห้องน้ำนั้นก็จะมีในส่วนของโถส้วมฝักบัวนะคะกระจกเงาก๊อกสำหรับรองถังน้ำค่ะห้องน้ำเราจะใช้โทนสีขาวครีมสะอาดตานะคะจะได้ทำความสะอาดได้ง่ายด้วยเห็นคราบสกปรกก็สามารถทำความสะอาดได้ทันทีค่ะตรงบริเวณระเบียงนี้ก็เหมาะแก่การทำอาหารได้นะคะแต่เราห้ามนำเตาฟืนเตาปิ้งย่างเข้ามาใช้นะคะและก็ห้ามประกอบอาหารในห้องพักนะคะทำที่ระเบียงได้เท่านั้นมีพัดลมมีสัญญาณทีวีนะคะเคเบิลทีวีให้ปิดท้ายด้วยวิวดีๆแบบนี้สบายตาสบายใจในวันหยุดค่ะก็เอาใบสัญญานะคะกับระเบียบหอพักมาวางไว้ที่หอพักแล้วค่ะถ้าผู้ใดสนใจสามารถมาหยิบอ่านไปได้เลยนะคะเอาไปฝากเพื่อนฝากแฟนอะไรอย่างนี้ชวนกันมาอยู่ที่หอนี้เลยก็ได้นะคะเราเปิดให้จองวันที่15ธันวาคมนี้ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเท่านั้นนะคะจำนวนเงินที่เป็นค่าจองคือ500บาท500บาทเท่านั้นนะคะแล้วท่านก็แจ้งความประสงค์ของท่านมาว่าท่านต้องการห้องพักเบอร์ไหนโดยที่เราจะให้สิทธิ์กับผู้ที่อยู่เป็นปีนะคะได้จองในส่วนของชั้น2ชั้น3ก่อนค่ะแล้วก็พอหลังจากนั้นในวันที่24ธันวาคมนะคะท่านก็จะโอนในส่วนของเงินประกันห้องและค่าเช่าห้องล่วงหน้านะคะ1เดือนมาให้ซึ่งถ้าหลังจากนั้นท่านไม่ได้โอนเราจะถือว่าท่านได้ทำการสละสิทธิ์ในส่วนของการจองห้องนั้นและเราจะยึดเงินค่าจองหอ500บาทนั้นไว้แล้วก็ปล่อยห้องนั้นให้แก่ผู้อื่นที่ได้ทำความสนใจต่อไปค่ะพี่ท็อปมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะครับสำหรับคนที่ต้องการที่พักอาศัยนะครับห้องใหม่คุณภาพดี
ราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ทำเลดีสะดวกเพราะเราตั้งอยู่บนถนนใหญ่นะครับแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับขอเชิญมาจองห้องพักที่บ้านพักยังยืนบางมีครับค่ะเรามาร่วมอยู่สร้างหอที่ดีมีคุณภาพในย่านนี้กันค่ะขอบคุณมากค่ะ